ระบาดนุ้ยปล่อยโฮจิมินห์คู่วิดพังเจอจุดเปลี่ยนขอบคุณสามีลั่นเลือกคนไม่ผิดฟลิปเผยจุดที่ไม่ไหวแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนุ้ยสุจิราเปิดใจจุดที่คิดว่าครอบครัวไปไม่รอดจนต้องพบจิตแพทย์นุ้ยเปิดใจในรายการ Today Show ยอมรับตอนคลอดลูกคนแรกแทบไม่ให้ใครแตะต่อยไตรภพพิธีกรถึงกับแซวไปตีก๊อฟกับพ่อสามีนุ้ยถามว่าหลานเป็นไงพ่อสามีบอกไม่รู้หรือไม่เคยได้แตะมันเลยคลอดลูกคนแรกอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดนุ้ยเป็นเบบี้บลูซึมเศร้าหลังคลอดมีวันหนึ่งปอนชัยพลสามีตกใจนุ้ยนั่งอุ้มลูกผมคลุมหน้าเพราะไม่สนใจจะทำผมจะแต่งตัวแล้วร้องไห้หนักกลัวเวลากลางคืนกลัวเลี้ยงลูกไม่ได้กังวลทุกอย่างไม่มีพี่เลี้ยงทำเองทุกอย่างเลี้ยงลูกเองซักผ้ารีดผ้าให้ลูกเองและคาดหวังว่าปอนจะมาช่วยและดูแลลูกได้อย่างที่ตัวเองทำแต่ปอนทำไม่ได้เราไปกดดันเขาคาดหวังเขามากขึ้นเรื่อยๆนุ้ยน่ากลัวจริงๆน่าจะตาขวางบ่อยมากจนลูกหนึ่งขวบเลยไปหาหมอมันสะสมมาเรื่อยๆรู้สึกเหมือนเราแบกโลกไว้คนเดียวทั้งที่สามีก็พยายามช่วยไปหาจิตแพทย์เลยเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเราไปไม่รอดแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องคนในครอบครัวแล้วเรารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราหรอกคนจะคิดว่าเราคิดไปเองแล้วยังจะไม่ไปต่อกับเขาอีกรู้สึกเขารู้ไหมว่าเราเหนื่อยเขาไม่เข้าใจเราเลยเราต้องให้นมเองอยากให้ลูกกินนมได้นานๆต้องตื่นมาตีหนึ่งตีสามต้องหยิกตัวเองให้ตื่นมาเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนหลั่งมากที่สุดน้ำนมมีคุณภาพมากที่สุดต้องกัดฟันตื่นมาให้น้ำนมคุณภาพกับลูกฉันถ้าคู่ครองเราไม่รู้หรือรู้แต่แสดงออกไม่ถูกใจเรามันไม่ไหวแล้วพอคุยกับหมอให้ไปทบทวนตัวเองเพราะมันเกิดเพราะนุ้ยไปหาหมอสามคนพูดเหมือนกันหมดแถมมีหมอดูมาทักอีกว่าชีวิตคู่ระหองระแหงจะไปไม่รอดนะนุ้ยคิดว่างั้นเราต้องทำให้รอดที่มันกลับมาได้เพราะนุ้ยไปถ่ายรายการแล้วไปเจอน้องคนหนึ่งพ่อแม่เขาแยกทางกันตอนนั้นเรามีปัญหาแบบนี้พอดีเลยถามน้องว่าอยากได้อะไรกลับมามากที่สุดในวันที่พ่อแม่แยกกันแล้วน้องก็บอกหนูอยากให้พ่อแม่พาหนูไปเที่ยวเหมือนวันนั้นอยากให้วันนั้นมันกลับมานุ้ยเลยนึกได้ว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองว่าเราคิดเองทั้งนั้นเราหวังดีต่อลูกแต่ไม่ใช่มันทำร้ายลูกชัดๆลูกไม่ได้อยากได้ตรงนี้ลูกเราอยากได้พ่อกับแม่นุ้ยถึงกับร่ำให้หนักเผยอีกว่าถ้าเราทำให้ลูกเราต้องรู้สึกอยากได้แบบวันนั้นกลับมาแล้วมันมาไม่ได้เราจะทำลายลูกแบบนี้ไม่ได้สุจิรากลับมาแล้วไปจูงมือชยพลมาเราต้องหาทางออกนุ้ยโชคดีมากที่เลือกปอนนุ้ยเลือกคนไม่ผิดถ้าวันนั้นเป็นคนอื่นเขาไปแล้วเขาไม่ทนหรอกแต่ปอนบอกเราต้องจับมือกันลองกันสักตั้งโมเมนต์นั้นปอนโคตรน่ารักอย่างหล่อเป็นผู้ชายอ้วนๆที่มาจับมือแล้วบอกไม่นุ้ยปอนไม่รับข้อเสนอนี้ปอนจะอยู่กับนุ้ยเราก็ปรับการหมอบอกอย่าไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างใจเราเพราะเรายังเป็นอย่างที่เขาหวังไม่ได้เลยเขาทำอะไรได้ให้เขาเป็นฮีโร่ด้านนั้นไปเลยนั่งคุยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณที่มาทูเดย์โชว์พระเครื่องคนดังซุปตาตลกหม่ำจกมกสะสมเหรียญหลวงพ่อคูณทุกรุ่นดังซุปตาตลกหม่ำจกมกสะสมนอกจากเป็นซุปตาดาวตลกแล้วหม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลา
เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่สะสมเหรียญหลวงพ่อคูณด้วยมาเกือบ10ปีเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าสะสมเหรียญหลวงพ่อคูณอย่างเดียวสะสมเกือบทุกรุ่นส่องอยู่ทุกวันบางทีก็เอามาส่องเล่นเพลินทำให้จิตใจสงบนิ่งส่องดูนู่นดูนี่ดูขอบดูขีดดูตำหนิความคมชัดของเส้นตัดเส้นขีดสำหรับที่มาของการสะสมเริ่มจากความศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อคูณนึกถึงหลวงพ่อคูณแล้วโล่งรู้สึกว่าจะสำเร็จไปทุกเรื่องไม่ว่าจะทำหนังทำละครเล่นรายการจึงไหว้พระก่อนออกจากบ้านทุกครั้งผมเริ่มสะสมช่วง10ปีมานี้ไล่เช่าแบบชนิดที่ว่าเมียต้องห้ามก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะผมเช่ามาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยและของผมต้อง 99.9 เท่านั้นถึงจะเกรด Aเหรียญต้องเป็นแบบแชมป์เท่านั้นด้วยหม่ำกล่าวเมื่อถามถึงเหรียญรุ่นที่สะสมนักแสดงตลกคนดังกล่าวว่าสะสมรุ่นดังๆอยู่มีปี2512 2519 2517มีทั้งเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อเงินและปี2536ด้วยแต่ตนจะไม่คล้องไปไหนมาไหนบ่อยจะคล้องเฉพาะวันสำคัญเช่นวันเกิดตนวันเกิดภรรยาและอยู่บ้านช่วงที่ไปทำงานจะไม่ค่อยคล้องเพราะถ้าไปงานแสดงแล้วบางทีก็มีการด่าพ่อล่อแม่กันบ้างตบหัวตีหัวกันบ้างตนจึงไม่กล้าใส่ไปสำหรับคนที่สอนตนดูพระเครื่องก็คือบอยท่าพระจันทร์และแจ็คมรดกไทยจะคอยบอกคอยสอนอยู่ตลอดว่าพี่หม่ำดูตรงนู้นนะตรงนี้นะก็มีคู่มือบอยก็ให้คู่มือมาตอนนี้มองตาเปล่าบอกได้เลยว่าเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะรู้เลยเป็นของปลอมหรือไม่ดูจากผิวก็รู้แล้วเมื่อถามถึงธรรมะประจำใจมัมกล่าวว่าไม่รู้จะใช่ธรรมะแต่ยึดหลักว่าคือติดหนี้ต้องคืนทุนมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นให้อภัยนักแสดงตลกมากฝีมือให้ข้อคิดไว้ว่าใครที่ชอบสะสมไม่ว่าเป็นพระเหรียญหรือพระผงพระอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละครับถ้าใจเราเป็นคนไม่ดีมีพระอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ดีเพราะคนที่สะสมเป็นคนไม่ดีถ้างั้นถ้าท่านมีพระอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมันก็จะช่วยเหลือท่านได้ตลอดล่ะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านคิดแบบถ้าที่ท่านคิดก็ขอให้คิดให้ดีมันก็ดีไปหมดและมีคุณธรรมมีศรัทธาครับหม่ำกล่าว ซาร่าโดดป้องเพื่อนซัดไม้จัดฉากทำเป็นขบวนการยังคงอยู่ในกระแสความสนใจของชาวโซเชียลสำหรับการฟ้องสิทธิการปกครองร่วมในตัวน้องแม็กเวลที่ไม้พิรัตยื่นฟ้องต่อศาลโดยเมื่อวันที่14กันยายน2563ศาลนัดฟังการไต่สวนคำร้องแต่ซาร่าส่งทนายความมายื่นคำร้องคัดค้านส่งผลให้ศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกรอบในวันที่2พฤศจิกายน2563นับแต่นั้นอุณหภูมิระหว่างสองฝ่ายก็ร้อนแรงมาโดยตลอดและยิ่งมีคลิปซาร่าไลฟ์คุยกับน้องแม็กเวลแชร์ว่าในโลกโซเชียลก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงด้วยว่าช่วงหนึ่งน้องแม็กเวลพูดถึงไม้ทำนองว่าไม่เชื่อว่าแดดดี้รักทำไมถึงเตะออกจากคอนโดล่ะก็ยิ่งทำให้โซเชียลมองว่าซาร่ากำลังสอนลูกให้เกลียดชังคนเป็นพ่อหรือไม่ด้านเพื่อนฝั่งซาร่าได้พยายามออกมาโต้ทำนองว่ายังมีความจริงที่คนอื่นไม่เคยรู้รายหนึ่งระบุว่าคนเราไม่ได้ว่างสแตนบายตลอด
พอติดธุระก็หาว่ากีดกันปีหนึ่งมาเจอลูกนับวันได้วันเกิดลูกเคยบอกว่าไม่ต้องจัดวันเกิดในวันเกิดหรอกจัดวันไหนก็ได้ลูกไม่รู้หรอกที่ถ่ายใส่บาตรพระนี่กว่าจะอัญเชิญมาถ่ายให้ครบได้ลำบากแค่ไหนรู้ไหมตอนมาเจอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลจบไม่มีตังค์ให้ลูกตัวเองยังใช้เดือนละ 15,000 บาทแต่ปิดร้านจัดงานวันเกิดให้คุณผู้จัดการซื้อพอดป้ายแดงให้คุณแม่คุณพ่อที่อบอุ่นคุณพ่อคนดีดราม่าสนามบินดราม่าสไปเดอร์แมนถ้าคนรู้ความจริงว่าจัดฉากทำเป็นขบวนการแล้วจะเป็นไงนะทุกอย่างถูกเตรียมการมาแล้วหลายเดือนบอกเลยเรียกแค่นี้น้อยไปพูดลอยๆทัวร์อย่าลงจีนติดโควิดไปไม่ได้ตอนนี้ดังในไทยสมใจแล้วนะพ่อพลาสติกนอกจากนี้เพื่อนในกลุ่มซาร่ายังโพสต์ด้วยว่าเชื่อเสมอว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและยังโพสต์ด้วยว่ายิ่งคนพูดเรื่องบิดเบือนออกมามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากเปิดความจริงในมุมที่คนอื่นไม่เคยรู้มากขึ้นเรื่อยๆอีกคนที่ก่อนหน้านี้โพสต์ว่าไม่มีใครขาวหรือดำหรอกมันก็สีเทาๆกันนั่นแหละอย่างไรก็ตามการออกมาพูดของเพื่อนซาร่าทำให้ทัวร์จากชาวโซเชียลที่สนับสนุนทางหนุ่มไหมต่างรุมกันไปลงอย่างไม่หวาดไม่ไหวทำให้สาวซาร่าต้องออกมาปรามเพื่อนเพราะความเป็นห่วงว่าเพื่อนที่เคารพไม่ต้องปกป้องชานทัวร์ลงสงสารทักมาให้กำลังใจหลังไมค์พอเดอร์ไม่ต้องปกป้องตามสื่อตามเพจเข้าใจว่าห่วงแต่นี่ห่วงมากกว่าถ้าเพื่อนโดนดัดเพราะซาร่ารักนะขอบคุณ